หงอมหงอมหงอมอร่อยจังเลยเช้าแล้วนะเดี๋ยวไปที่เราเดี๋ยวพอเพื่อนจะระเบียงของห้องนอนเราเอ้ยเขามีรองเท้าด้วยสามสามคู่นี่นะเราพักที่ชื่อชื่ออะไรอะไรอะไรมิซากิใช่ป่ะเกสเฮาสึกิเจ็ดครับเฮ้ยนี่แวะลอสันเนี่ยหาอะไรรองท้องกันตอนเช้าเดี๋ยวจะไปอะควาเรียมมารอรอกินนี้โอเด้งใครได้มานะซุปอร่อยมากอยากกินนะดิไหนวัฒนธรรมบ้านเราคือหมาหน้าเซเว่นนะที่นี่คือแมวหน้าเซเว่นแมวหน้าหลอดสัตว์กินซะหิวใช่ไหมลูกมันฮอตโตะนะลูกมันฮอตโตะฮอตโตะฮอตโตะแปลว่าร้อนนี่เราจอดรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เดินมาทางนี้พ่อแม่ก็พาลูกมาเที่ยวนะผมก็พาลูกมาเที่ยว ปัญหาต่อมาตรงนี้เขียนว่าเอนทานแต่อยากไปถ่ายไอ้ตรงนู้นเราต้องนู่นนี่นู่นนี่ ไปถ่ายรูปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่า โอ้ถ้าแค่เป็นญี่ปุ่นเขาต้องพูดว่าโอ้สุโกะแล้วเป็นคนไทยโอ้มันเด็ดแต่น้องคนไทย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 สุดยอดไม่ได้ฟิลเลยนะจำไว้นะครับใครมาก็ลงตรงนี้นะนี่นะครับพอลงมาคือเราสามารถลงไปข้างล่างไปดูโชว์ได้ถ้าเวลามันแบบได้หรือนี่ไงตามเข้าไปทางนี้ไปทางเข้าของนี้ติ๊กเจอร์ฟอร์ฟรีเห็นไหมอ๋อนี่เขาจะให้รูปเล็กฟรีแต่ถ้ารูปใหญ่อ่ะอยากได้รูปใหญ่ต้องจ่ายตังค์เอาป่ะแล้วก็สอดเข้าไปใช่ไหมสลับโอเคตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเขาเริ่มแล้วนะฮะนี่มีบรรยากาศให้ดูนิดหน่อยตอนนี้ผมอยู่ริมหาดแล้วครับบรรยากาศดีมากหาดสะอาดดีไปแล้วอุ้ย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 บัง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 ดื่ม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 มันเป็นเซรามิกอะไรอย่างงี้ป่ะคือเขาบอกห้ามเอาขึ้นมาเพราะเดี๋ยวสีมันร่อนสำหรับใครที่ไปล้วงปลาดาเสร็จก็มาล้างมือตรงนี้ได้ก็จะมีที่ล้างแล้วก็เป่ามืออันนี้สั่นทั้งหัวแมงกันอะควาเรียมที่นี่นะครับชื่อละอุมิอะควาเรียมจากที่หาข้อมูลมาเขาเป็นอะควาเรียมที่ติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะคือถ้ามันมีหลายตัวเลขมากเลยผมก็อ่านมาก็งงแต่ว่าที่อ่านมาแบบที่เชื่อถือด้วยตัวเองก็คือมันเคยเป็นอันดับ3แต่ว่าของโลกที่นี่นะแต่ว่าตอนหลังที่จอร์เจียที่อเมริกาเขาสร้างเพิ่มไปชิงอันดับ2ที่ก็เหลืออันดับ4นะฮะดังนั้นก็ถือว่าอันดับ4แล้วกันอันดับที่ผมเคยไปที่ใหญ่กว่านี้ก็คือที่สิงคโปร์ซีอะควาเรียมนะครับเคยไปมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทำคลิปนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาทีนี้ก็จะตามสไตล์อะควาเรียมปกติก่อนเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปนะฮะเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆข้างในนะครับนี่มันเกาะอยู่ไอที่มันขายอยู่ในฟิชมาร์เก็ตเมื่อวานใช่ไหมไปเจอเพื่อนมาเดี๋ยวมึงตามเพื่อนมาอร่อยมากเลยนี่ไอปลาแดงนี่ก็เมื่อวานก็เจอเพื่อนมันอร่อยอร่อยหน้าตาก็เก่าพอตัวอะไรก็ปลาปักเป้าตัวนี้ยังไม่เคยกินกินได้กินได้กินได้
ตัวใหญ่มากอ่ะคือใหญ่กว่าเราอ่ะนี่อ๋อเออนั่นมันทำบรรยากาศเหมือนใต้ทะเลเรื่องจริงเลยก็จะมีปลาตัวนี้ที่อร่อยเมื่อคืนเลยผมมาแล้วเป็นมาแย่เราน่าจะกำลังเดินไปถึงจุดที่เป็นจุดไคลแม็กซ์ข้างล่างนี่เป็นในนี้ด้วยคาเฟ่มีใครให้ใหญ่กว่านี้ไหมถัดจากตรงเมื่อกี้มานิดนึงนะก่อนจะลงไปดูฉลามวาฬตัวใหญ่ตัวนี้เป็นชาร์ครีเสิร์ชแล็บนะฮะก็เป็นเกี่ยวกับฉลามตรงนี้จะเป็นปากฟันฉลามแบบต่างๆนะสามารถสัมผัสได้นะบอก touch carefully นะเดี๋ยวมันจะหักไม่ใช่มันจะแทงมือนะมันแหลมจริงดูนี่ฟันแบบคือถ้าลงไปแล้วเจออย่างนี้กินนะยอมให้มันกินนิ่งๆอ่ะจะได้ไม่ทรมานโอ้นี่ใหญ่มากนี่มันดูตัวจริงอยู่อ่ะไข่ฉลามขนาดสมองของฉลามกับโลมานะทางซ้ายจะเป็นฉลามนะส่วนทางขวาจะเป็นโลมาก็จะเห็นว่าโลมาจะสมองใหญ่น่าจะฉลามนี่เจอละห้องน้ำอยู่ตรงนี้ไว้นะดูนี่ใครมามันเป็นลิฟต์นะครับขึ้นไปบนแท้งต้องมานี่ก่อน11 โมงนะแล้วก็มากดลิฟต์ก็จะมีแค่นี้แหละมีคนเดียวโอ้ยขึ้นมาเห็นวิวทะเลด้วยอ่ะดูดิเดี๋ยวตรงนั้นมันจะมีพวกโลมาโชมีอะไรอยู่ทางนู้นอันนี้เป็นพวกเต่าพวกอะไรเงี้ยเดินได้แต่หลักๆคือทางนู้นตอนนี้ข้างนอกแค่เห็นก็เนี่ยไปเดินดูเดี๋ยวครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในกรงแล้วเขาหลอกให้เราเห็นปากแล้วเดี๋ยวเขาจะฟุบลงไปแล้วเราไอ้ฉลามวาฬเนี่ยหมอกเป็นเกียรติจะเป็นอาหารให้ฉลามวาฬอยู่ด้านบนนี่พี่วานผมมาโอ้บักคือหรอปลาหมึกยักษ์โคตรใหญ่แล้วจะหาว่าจิ๋วทำไมแล้วมีกาชานะ200 เยนเอาบิดลงมาแล้วสิ่งที่ได้คือแฮมเบอร์เกอร์เปิดไงวะสุดท้ายก็ได้เครื่องมือแฮมเบอร์เกอร์แฮมถามว่าได้แมงกะพรุนแมงกะพรุน Head of Basking Shark คือใหญ่ขนาดไหนดูนะเนี่ยฮัลโหล
นี่ยนี่มีวิดีโอตอนที่เขาแบบผ่ามันเนาะอ๋อเขาผ่ามันนี่หว่ามีหน้าด้านนี้ดูดิเขาถึงเอาอันนี้รัดไว้อะไม่ให้ไส้อะไรมันทะลักออกมาคนเนี้ยปาดเสร็จซาซิมิจนเบื่อแล้วครับไอ้นี่เหลือจากที่ผมกินผมก็เลยมาแค่ต่อเนี่ยเนื้อฝั่งนี้ที่หายไปเนี่ยผมกินเองเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยอ่ะแล้วก็แบบมานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยดูดิปิ้งย่างก็มีผมรู้นะคิดอะไรอยู่เมื่อกี้ก็อันนี้น่าพาไปผมรีวิวสาวญี่ปุ่นแล้วกันน่ารักกินลิ้มทั้งนั้นเลยต้องถามว่ารีวิวถึงขั้นไหนค่อยว่ากันตอนติดตามชมคลิปผมเลยเสียงโลมาพยูนใช่ไหมหรือบ้านเราเรียกอะไรหมูดูดป่ะบางที่โอ้เข้าใจโอ้นี่มาดูข้างล่างนะครับอร่อยอร่อยแวะออกมาเดินดูทะเลซะหน่อยนะมาโอกินาวายังไม่เจอทะเลเลยลมอาจจะแรงนิดนึงน้ำทะเลเปียกหมดเลยเดี๋ยวจะซึมเข้าไปถุงเท้าจะเริ่มชื้นเด็กสุราษฎร์ไม่เคยเจอทะเลหรอครับโอ้ยบ้านไม่ค่อยมีครับไม่มีใช่ไหมเห็นเขาบอกไม่มีแต่เขื่อนใช่ป่ะขอคิดห้ามเด็กจังหวัดอะไรนะกรุงเทพกรุงเทพไม่มีทะเลส่วนสยามพ่อเด็กกันดีกว่าพ่อเด็กเดี๋ยวพี่นั่นบ้านเราจะโคดีน้องมีฮอตติ้งไม่มีแต่ร้อนน่าจะมีฮอตติ้งสมุนไพรสมัยมีไก่ย่างดึ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 งด
คได้เวลาไปต่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปเกาะโคลินะครับที่เป็นที่ตั้งของเขาเรียกว่าฮาร์ดร็อกนะครับเป็นหินลูกหัวใจซึ่งมันก็ไม่ได้หัวใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามาก็ต้องไปอากาศเป็นไงครับตอนนี้เย็นดีเย็นดีนะแต่มันสบายใช่ไหมนอนเลยก็สบายนอนนานๆพักแรงๆก็เริ่มแล้วเหมือนกันตอนนี้เราแวะมาก่อนข้ามสะพานที่จะไปเกาะโคลินะครับตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปที่ยอดนิยมเหมือนกันก็จะเห็นว่ารถจอดกันเทียบเลยนี่ขึ้นไปบนนี้ไหมไปถ่ายรูปข้างบนก่อนดูดีน่ากินมากเลยเอาอะไรสักหน่อยไหมเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกลองท้องดูดีเบอร์เกอร์น่ากินมากเลยอ่ะสีน้ำแบบฝั่งนี้จะเป็นร้านขายของฝากผลไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะพวกฟักทองอันนี้หัวมันใช่ป่าวะเมลอนก็มีนะเมลอน 1,500 เยน450บาทก็พอๆกับร้านดังๆในเมืองไทยอันนี้เกลือเขาบอกว่าเกลือโอนิกินาว่าเป็นเกลือที่ดีที่สุดทีมด้วยอร่อยเราจะลองร้านนี้ดูฟิลไม้ไม้ดีดูชิคๆคูลๆสไตล์แบบว่าคนกิ๊บเก๋อย่างพวกเราอันนี้ก็เป็นพวกเนื้อหมูว่าจะนั่งชิคๆคูลๆเก๋ๆดูเมนูแล้วรู้สึกว่าพอมันลงไม่ออกเลยไม่ลงตัวแล้วลงความเห็นกันว่าร้านฝั่งที่จอดรถทางนี้ดีกว่าดูน่ากินกว่าถึงจะไม่ดูเป็นอาคารไม้ๆอย่างนี้นะตัดสินใจกลับมาร้านนี้นะครับร้านคนกินเยอะมากอ่ะดูดิดูธรรมดาแต่ว่าน่ากินสั่งอะไรดีมาดูหน้าตาเมนูแต่ละคนอันนี้น่ากินมากเลยจัดมาเนี่ยดูมีซุปมีดองมีสลายมาก็จะเป็นหมูนะที่หมูน่ากินอ่ะหมูแหละนี่ก็นี่เราจะมากินกันชอบโรยพริกนี่เมนูที่ผมสั่งชื่ออะไรแล้วนะนี่โดอะไรสักโดใครเป็นแล้วอย่างsomething โดหอยอันนี้หอยเหรอหอย something โดนี่ก็เป็นมื้อเที่ยงของเรานะครับ อืมอร่อยอร่อยมากอร่อยหมูอร่อยมากเปล่าผมกินหอยทูอร่อยน้ำมันอร่อยข้าวอยู่ข้างในอร่อยนี่เป็นสาหร่ายอะไรไม่รู้อ่ะคือถ้ามาโอกินาว่าก็จะได้กินอันนี้ใส่สาหร่ายให้ทุกอย่างก็อร่อยนะน้ำมันจะออกเปรี้ยวๆนิดๆหวานๆอร่อยเห็นไหมไอ้ทูมันไปเซิร์ชอะไรไหมไม่ได้เซิร์ชเมื่อกี้ยังไม่เริ่มกดสตาร์ทเลยเดี๋ยวทำหน้าที่อีกแล้วเหรอเมื่อวานก็ทะเลาะกันไปรอบหนึ่งเสียจ่ายเงินต้องจ่ายเงินค่าที่จอดรถตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถนะครับที่จะไปดูหินรูปหัวใจหรือว่าฮาร์ดล็อกนั่นเองนะฮะมันจะมีที่จอดรถก็เคยเห็นอยู่ว่าที่จอดรถเนี่ยที่นี่เขาจะเก็บเงินคือมันจะมี3ราคาแล้วแต่ว่าจอดตรงไหนผมเดินไปจอดตรงที่มันแพงสุดคือ300เยนนะ90บาทเนี่ยที่จอดนี่แล้วผมเนี่ยอโนแหมมาญี่ปุ่นนี่ปฏิเสธด้วยภาษาญี่ปุ่นเลยนะอโน
เวลาเรามาญี่ปุ่นนะเราจะพูดอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เอาภาษาอังกฤษมาเติมอกนะเมื่อกี้เรากินเสร็จเราจะเอาถาดคืนเราก็ถามเขาว่า return to นี่นะครับ hard rock ครับ hard rock มาแล้วต้องแวะมาดูนะครับหินรูปหัวใจเป็นหัวใจไหมรู้สึกว่าเป็นหัวใจไหมเดี๋ยวหน้าขึ้นหน่อยเราหันหน้าเขาขนนิดเดียวกูจะโดนน้ำแล้วแบบนี้นะเบรกคันคือเกิดอะไรขึ้นบอกมาสารภาพมาดูสารรูปแล้วแห้งยากเลยนะรองเท้ามาคราวนี้พี่ไม่ได้มาเล่นๆเปียกยันรองเท้าแล้วตอนนี้รายการรีวิวของเราต่อนั่นไงรีวิวสาวญี่ปุ่นเวลาหูนี่ทรายเต็มรองเท้าเลยรองเท้าเลยรู้สึกได้เลยพอมาเดินพื้นธรรมดาเนี่ยเรามาต่อกันที่ร้านคาเฟ่แบบสไตล์ชิคๆเก๋ๆนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาต่อกันดำๆทะมึนเลยชื่อว่าอินคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในระหว่างทางเนี่ยเราเข้าไปใช่ไหมเราก็จะได้ดูบรรยากาศแต่ละชั้นแล้วก็พอไปซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรเสร็จอยากลงมานั่งกินชั้นไหนเราก็เลือกได้นะชั้นนี้ออกแนวการาจนะเป็นลงรถก็ถอดรองเท้าแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าแตะนะครับก็ดีเหมือนกันรู้สึกเลยชุ่มชำไม่หมดเลยชั้นนี้คือชั้นไคลแม็กที่ทุกคนมาก็ชอบโอ้มีที่นั่งแล้วแล้วพรีเดเตอร์นี่มายังไงเนี่ยที่นี่เขาต้องชอบพรีเดเตอร์เอเลียนอะไรเงี้ยยิ่งกว่าพรีเดเตอร์อุ้ยอุ้ยพีพีเดย์อะไรเนี่ยได้เหรอไม่รู้ชุดนอนอะไรเงี้ยไหนชุดไหนจะเข้ากับเขานะสีดำนี่ครับอุ้ยเก๋สีทูโอเคนั่งติ๊กก่อนนี่นั่งกินได้นะครับอันนี้ก็จะมีที่นั่งเดี๋ยวผมเอากาแฟนะอ๋อนี่เขาบอกว่าถ้าสั่งอะไรอย่างเงี้ยจะ20นาทีในการรอถ้าเนี้ยจะ10นาทีเข้มความเข้มไม่โดสโอเคสมาสมาแล้วกาแฟของเราแก้วนี้900เยนก็270บาทแก้วนี้เป็นไงหอมไหมเป็นไงครับดูดินั่งดูวิวอย่างนี้นะแล้วก็ยกกาแฟขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็จิบกาแฟในบรรยากาศที่วิวดีมากถือว่าเป็นสิ่งญี่ปุ่นเฮ้ยโอเคนะกาแฟมันมีความเป็นมันมีกลิ่นบอกไม่ถูกเฮ้ยใช้ได้เลยมันมีกลิ่นมันไม่เหมือนใช่ไหมปกติมันไม่เหมือนกาแฟปกติมันจะมีกลิ่นอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากกาแฟปกติอันนี้มันคือมัทฉะไวช็อกโกแลตคือเข้มข้นเลยฮะอร่อยก็แก้วนี้ก็1,100เยนก็330บาทไม่ใช่เลยพอคิดถึงเงินเป็นเงินไทยที่แพงเหมือนกับอยู่ญี่ปุ่นเลยครับอ๋อแล้วนี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยวันนี้เราแวะมาซูเปอร์มาร์เก็ตอีกอันนึงระหว่างทางมาดูก่อนว่ามันมีอะไรไหมเผื่อซื้อเก็บไว้คืนนี้นะจะได้เอาไปทำกินกันนี่วันนี้ได้มาเพียบเลยจากคนตอนนี้เราแวะมาที่ปราสาท
นากิจินแคสเซิลนะครับเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่ามันมีซากุระช่วงนี้มีเทศกาลซากุระด้วยเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นช่วงเทศกาลก็จะมีนี่มีร้านขายของเหมือนนี้อันนี้โอเด้งแอมน็อตรีฟิลซุปเติมไม่ได้ฉันมีคนมาขอซุปบ่อยให้ขวดจริงๆมันน่าจะลงไหมก็จะคือกั้นอยู่ช่วงนี้ข้างล่างคือตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับแสงใกล้หมดก็จะเริ่มเปิดไฟอย่าถามนะครับว่าตอนนี้หนาวแค่ไหนนี่อดทนอยู่เพื่อจะถ่ายตอนมันมืดถ่ายไฟสวยๆนะครับตอนนี้หนาวมากตอนนี้กลับมาที่พักแล้วนะครับก็อันนี้มื้อเย็นคืนนี้จะมีเนื้อระหว่างที่รอเนื้อละลายนะตอนนี้เราก็มาทำผัดปลาหมึกนะหมึกผัดเกลือเป็นหมึกที่เคยจะเป็นซาซิมิเราไม่ได้กินก็เลยมาผัดชิมก่อนเป็นไงเนี่ยอร่อยนะโอเว้นนานเดี๋ยวนี้หมูได้มาผัดเส้นใส่ผักอร่อยสเต็กอยู่ปัดติดเหนียวนี่เนื้อแข็งอยู่เลยลงทั้งแพนี่คือเมนูทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับมีผัดเนื้อลูกเต๋าเนื้อเนี่ยเยอะแยะเรียกว่าอะไรกินกันเลยดีกว่าก็ขอจบค่ำคืนนี้ไปด้วยอาจจะไม่จบก็ได้นะจะบอกว่าจบก็ไม่รู้ใจว่าหิวไม่ใช่จะหิวเปล่า